วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อูดิเกมส์เซเวลครับ 2.2 เอาชีวิตรอดในวันที่2แล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกระบองของเราดีกว่านะเรามีกระบองอยู่2อันก็คือกระบองธรรมดากับกระบองหนามดูสิว่ามันจะจัดการกับสัตว์ได้ไหมกำลังหิวอยู่พอดีขอใช้กระบองธรรมดานี่โอ้โหมันหนีไว้กระบองหินดีกว่ากระบองน้ำนี่กระบองน้ำโอ้เฮ้ยหมาช่วยกัดไว้โอ้มันลงแล้วมันลงน้ำดักก่อนนี่โอ้เฮ้ยกวางมันสู้เราเฮ้ยกวางมันสู้โอ้โหกวางมันสู้เราเหรอนี่โอเคเอาละโอ้โหเจอกระบองหินของเรานะฮะดาบหินไม่มีแล้วมีแต่กระบองหินนะท่านผู้ชมไปย่างเนื้อกินก่อนหิวแล้วเห็นไหมโอ้ยหนาวด้วยไปเร็วโอ้สัตว์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะท่านผู้ชมโอเคไม่สนใจนกแล้วได้เนื้อกวางแล้วตอนนี้โอ้เหนื่อยย่างเนื้อกวางกินดีกว่าเอานะนี่บ้านของเรารู้ว่าหิวใจเย็นๆสิครับเอาเนื้อกวางเอ้าใส่ไปย่างด้วยไม้พอเปล่าตอนนี้กำลังหิวนะอันนี้เป็นเนื้อหมาป่ากินก่อนเลยนี่โอ้โห2ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งเร็วๆออกมาเร็วๆโอเคไม้ยังเหลือนะอ่ะออกไปล่าต่อดีกว่าทดสอบกระบองของเราหมาป่าลองใช้กระบองธรรมดาสิต่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งไล่ฟัดวิ่งไล่ฟัดนี่โอ้โหเฮ้ยมันมีแบบบอกว่ามีแต้มบอกด้วยนะลบมีลบด้วยแปลว่าอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกัน3โอเคนะตัวเลขมันจะติดลบไปเรื่อยแปลว่าถ้าตีบ่อยๆมันก็จะตายเองใช่ไหมตามแต้มอันนี้ยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจในเวอร์ชันนี้มันจะโชว์ตัวเลขด้วยนะฮะเวลาตีสัตว์โอเคมาเดี๋ยวเรามาตีเจ้าควายไบซันใช่ไหมโอ้โหท่านผู้ชมฮะพี่อู๋จะตายแล้วทำไงดีไม่โอ้โหแม่ท่านผู้ชมฮะตายเลยฮะโทษรีบมาเก็บของดีกว่าโอ้โหไม่น่าเลยเลเวล1เราไม่ค่อยเก่งนะฮะวิ่งก็ช้าอะไรก็ไม่ค่อยเก่งนะตายเลยไปเก็บของก่อนสิเก็บของก่อนแม่เสื้อผ้าเต็มเลยนะตอนนี้เก็บก่อนโชคดีนะที่ไม่ใช่เสือไม่ใช่สิงโตยังเอาของคืนได้นะตอนนี้เฮ้ยเอาอาหารก็ยังอยู่นะโอเคเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าก่อนเห็นไหมโป๊เปื่อยเลยโอเคนะก็ขอใส่เสื้อผ้าก่อนเฮ้ยเหมือนเสื้อจะขาดอ้อเสื้อยังไม่ขาดใช่ปะเฮ้ยเหมือนเสื้อซับในเราขาดป่ะเนี่ยนะเออเหมือนจะไม่ครบนะท่านผู้ชมฮะโอเคนะไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็มีหนังสัตว์นี่นะโอ้หนังไม่พอเปล่าทดสอบความแม่นยำของเราก่อนโอ้โหไม่ถึงไกลเกินกะไม่ถูกโอ้เลเวลต่ำๆนี่เราไม่ค่อยเก่งเลยนะโอ้โหอะเดี๋ยวไปทำเสื้อก่อนดีกว่าทำเสื้อก่อนนะท่านผู้ชมได้ป่าวะเออนี่คุมไปชั้นหนึ่งอ้าวกางเกงเหรอกางเกงเอออย่างน้อยมันก็อุ่นมานิดหนึ่งนะฮะกางเกงก็อุ่นมานิดหนึ่งโอ้ปะที่ขุดหินที่ขุดหิน
ีแล้วที่ขุดหินมีแล้วหรือว่าเป็นขวานหินก็ได้นะเป็นพั่วหินได้หมดอันนี้อรรถประโยชน์นะเรียกว่า Stone Axe นะโอเคนะเดี๋ยวเราลงไปขุดข้างล่างดิมันมืดแล้วอ่ะมันมืดอ่ะมันมืดก็ต้องครับโอ้ไม่พอถ่านหินไม่มีต้องไปเผาไม้นะฮะอ่ะเดี๋ยวขอตัดไม้เพิ่มก่อนไม้ซุงไม้ซุงไปเผาก่อนโอเคนะสำหรับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบพี่อู๊ดเล่นในเกมนี้ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมนี่โอเคเพียงพอเพียงพอไม่เอามากไม่เอามากนะท่านผู้ชมฮะนี่เดี๋ยวขอเผาก่อนเอานะเดี๋ยวลองขุดลงไปข้างล่างสิเผื่อเจอแร่ดีๆบ้างนะโอเคนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2.2 นะฮะเล่นอาจจะยังงงๆนิดๆนะฮะแต่รู้ว่ามันมีสัตว์ที่เพิ่มมาก็คือฉลามขาวมีฉลามอุ้ยเจอก่อนเลยนะทองแดงเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยมีกันเฮ้ยมีเยอะด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยเจอแร่ทองแดงเว้ยโอ้เจอแร่ทองแดงเลยโชคดีมากเลยเป็นแร่ที่หาได้ง่ายนะทองแดงเนี่ยฮะว้าวเยอะด้วยเยอะด้วยว้าวว้าวว้าวสุดยอดเลยโอ้โหเฮ้ยสุดยอดจริงไหมสุดยอดจริงเก็บกันเก็บกันข้างบนก็มีโอ้โหเพียบเลยวะเฮ้ยมันมีเป็นสายเลยวะเก็บก่อนถึงไหมของเต็มป่ะเอาไม่ได้ขุดต่อเอาไม่ถึงขยับไปใกล้ๆเก็บเลยข้างบนได้ยังได้หมดแล้วโอเคหมดแล้วทองแดงในโซนนี้นะโอเคโอ้โหเจอทองแดงแล้วเอานะเก็บก่อนยังไม่เผายังไม่เผานะท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะป่ะเราไปสู้ฟัดกันต่อดีกว่านะนี่เก็บของก่อนไหมเดี๋ยวของหายหินเก็บก่อนนะนี่พวกนี้เก็บมาก่อนเลยอ่ะส่วนเนื้อเอาไว้กินหิวแล้วกินก่อนนี่เต็มเลยตอนนี้อาหารเต็มกระเพาะแล้วไปทดสอบกระบองต่อนะฮะทดสอบครั้งแรกไม่ผ่านนะฮะทดสอบโอ้หนีมันไม่ทันเฮ้ยกระบองเราสู้ควายใบสั้นไม่ได้ไว้เสียงอะไรวะเสียงควายใบสั้นหรือเปล่าอ่ะจะมืดอีกแล้วจะมืดอีกแล้วท่านผู้ชมแม่ฟึ๊บดูก่อนเฮ้ยสัตว์ไม่มีเลยมีแต่นกวะมีแต่นกนะท่านผู้ชมฮะขึ้นมาที่สูงก่อนหูสิงโตลองไม่ลองไหมเลเวลเรายังตามอยู่เนี่ยจะสู้มันไหวไหมกลัวโอ้โหมันหนีมันหนีโอ้โหเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้พังพอดีเลยโอ้โหเฮ้ยเลเวลเราเลเวล1นั้นสู้อะไรไม่ค่อยไหวเลยทันไม่ทันไหมสิงโตสิโอ้จะมืดจะมืดเว้ยกลับก่อนดีกว่าไม่ไหวโอ้โหโอ้กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนจะมืดแล้วท่านผู้ชมฮะโอ้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 ไม่ได้การแล้วแหละอันตรายด้วยโอ้โหบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไกลเหลือเกินจะมืดแล้วจะมืดแล้วนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเห็นแสงไฟขนาดปักทอสอยู่ในบ้านนะแสงไฟยังโผล่ออกไปเลยนะมันสมจริงแล้วตอนนี้นะสว่างแล้วเวอร์ชันนี้จะสว่างกว่าเวอร์ชันแรกนะเวอร์ชันแรกติดทอสยังไงก็ไม่ค่อยจะสว่างนะจะมองมืดๆหมดนะโอเควันนี้ก็เป็นการทดสอบกระบองก็แล้วกันนะกระบอง
ธรรมดาแล้วก็กระบองหินกระบองที่เป็นเขาเรียกอะไรอะกระบองหินปะวะกระบองหนามนะใช่ไหมเดี๋ยวทำกระบองเพิ่มก่อนนี่กระบองหนามแบบนี้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ตาย1รอบนะฮะเพราะเป็นเลเวลที่1ไม่ค่อยเก่งนะสู้อะไรก็ไม่ค่อยได้โอ้โหตายเลย1รอบโอเคเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเอาชีวิตรอดในวันที่2ใน Survival Club เวอร์ชั่น 2.2 จบเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับวันนี้หลับก่อนบ๊ายบายครับ